าเรามองหาที่อยู่อาศัยในแบบที่คุ้มค่าทั้งเพื่ออยู่อาศัยเองและเพื่อการลงทุนตอนนี้ผมอยู่ย่านถนนวิทยุนะครับย่านนี้ก็ราคาที่ดินก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นย่าน CBD นะครับที่มีคนทำงานสูงมากนะครับเขามีมุมมองยังไงในการลงทุนอสังหาเดี๋ยววันนี้เราลองไปถามกันดูนะครับตามผมมานะครับแล้วปกติเนี่ยลงทุนเกี่ยวกับอะไรบ้างหรือเปล่าครับอ๋อก็มีอาจจะเป็นทองบ้างเลยซื้อกองทุนซื้อหุ้นบ้างไหมครับยังครับยังลงทุนอะไรกันบ้างหรือเปล่าครับไม่มีค่ะไม่ได้ลงทุนยังไม่ค่อยได้เริ่ม Provident Fund ทุนสำรอง Provident Fund ของบริษัทใช่ไหมใช่แค่นี้ใช่มองอยากจะมีคอนโดไหมก็มองเหมือนกันมองโอกาสครับเพื่อนจิตวิทยุเนี่ยคิดว่าราคาน่าจะประมาณเท่าไหร่6-7 ล้านหกเจ็ดล้านติดรถไฟฟ้าน่าจะประมาณ4-5 ล้าน6 ล้านติดรถไฟฟ้าด้วยประมาณ8 ล้านนะคะ30-40 ล้าน10 ล้านนับเลยนะใช่มีคอนโดสักเริ่มต้นสักแบบ4 ล้านต้นๆเนี่ยคิดว่าน่าสนใจไหมก็น่าสนใจค่ะคอนโดเนี่ยผ่อนเดือนละ 5,000 น่าสนใจไหมจริงเหรอถ้าผ่อนเดือนละ 5,000 ก็สนใจสิคะทำงานแถวนี้ป่ะครับใช่ค่ะแถวเพลินจิตเนี่ยครับอยู่แถวถนนวิทยุครับบ้านอยู่แจ้งวัฒนะค่ะโอ้ยนี่ก็ดึกเลยนี่กว่าจะกลับถึงบ้านใช่เช่าที่พักอยู่แถวนี้ประมาณเดือนละเท่าไหร่ครับประมาณเดือนละ10,000 กว่าบาทนี่เหนื่อยไหมครับก็เหนื่อยค่ะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยถ้ามันมีคอนโดที่ผ่อนเดือนละ 5,000 อยู่บนถนนวิทยุใกล้ที่ทำงานน้องดีดีค่ะมีใช่ไหมคะมันมีจริงๆเหรอคะแถวนี้ยังมีเดือนละ 5,000 ด้วยถ้าถามว่าคนทำงานอย่างเราเนี่ยอยากจะมีคอนโดดีๆสักหลังอยู่กลางเมืองเนี่ยหลายคนคงบอกว่าเป็นไปได้ยากเพราะว่าการจะซื้อคอนโดสักหลังมันต้องใช้เงินเยอะมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดถ้าเรามองตามเหตุและผลจริงๆเนี่ยเราอยู่บ้านไกลๆต้องซื้อทั้งรถเสียค่าทั้งค่าสึกหรอค่าน้ำมันนี่ยังไม่รวมถึงการเดินทางไปมาไกลๆเนี่ยอาจจะทำให้เราเจ็บป่วยหรือไม่สบายได้ถ้าเรากลับไปดูค่าใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยคำนวณย้อนกลับมาเนี่ยมันมีมูลค่ามหาศาลเหมือนกันนะครับการเลือกซื้อคอนโดเนี่ยที่อยู่ใกล้ที่ทำงานหรืออยู่กลางเมืองเนี่ยบางทีเนี่ยช่วยเราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเอาค่าใช้จ่ายเหล่านั้นเนี่ยมาผ่อนคอนโดและเราได้คอนโดที่มีคุณภาพชีวิตดีกว่าด้วยโครงการดีๆที่อยู่กลางเมืองในราคาที่เราเอื้อมถึงได้เชื่อไหมครับว่ามันดีจริงทำเลดีๆขนาดนี้การคมนาคมใกล้ขนาดนี้นะครับแค่คิดในเรื่องการลงทุนก็ไม่รู้จะคุ้มยังไงนะครับดีครับพี่ดีครับมนุษย์เงินเดือนพันใหม่ต้องมองขาดในเรื่องของที่พักอาศัยเพราะที่อยู่อาศัยทำเลดีๆคือที่สุดของเหล่าสลารีอินเวสเตอร์ผมรพีรัตน์นะครับธัญวัฒน์พรกุลเจ้าของแฟนเพจมนุษย์เงินเดือนพันใหม่ผมศิวรัศพลเจ้าของแฟนเพจสลารีอินเวสเตอร์ครับวันนี้ผม2คนนะครับอยู่ที่โครงการ Life One Wireless โครงการนี้นะครับคอนโดมิเนียมบ้านเลขที่1ตั้งอยู่บนถนนวิทยุเป็นโครงการที่มนุษย์เงินเดือนเนี่ยผมว่าเอื้อมถึงพี่พีรู้มั้ยว่าวิทยุแถวเนี้ยถ้าจะหาคอนโดที่เริ่มต้นสัก100,000 กว่าเนี่ยแทบไม่มีละแต่ว่าตอนนั้นไม่มีละแถวนี้ก็เลยอยากมาพาพวกเราเนี่ยมาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาแบบที่คนทำงานเอื้อมถึงเนี่ยมันดีจริงๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดมันเยอะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันตรงนู้นดีกว่าไปเลยพอเรามองในมิติของคนทำงานบางทีผมว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยที่ตามดูเราอยู่เนี่ยอาจจะกังวลว่าเฮ้ยถ้าซื้อแล้วอยู่แล้ววันหนึ่งย้ายออฟฟิศหรือไม่ได้ทำงานแถวนี้แล้วจะเป็นยังไงอ่ะ
คือถ้ามุมมองการลงทุนนะครับถ้าทำเลมันดีจริงๆอ่ะพี่มันสามารถปล่อยเช่าได้ในอนาคตได้อยู่แล้วนะครับแต่ต้องดูว่าตรงนั้นอ่ะเราต้องมั่นใจว่ามันทำเลเนี่ยมันทำเลที่แบบแร่เทียมจริงๆตรงนี้เป็นไงแร่เทียมขนาดตรงนี้ผมก็มองว่าถ้าเป็นวิทยุแล้วก็ราคาตารางเมตรเท่านี้แสนกว่าบาทอย่างเงี้ยผมว่ามันก็คุ้มค่านะก่อนหน้านี้เรามีการทำเซอร์เวย์กันมาพอสมควรในมุมของผมเนี่ยผมสนใจเพราะว่ามันอยู่ในกลางเมืองจริงครับแล้วก็ที่สำคัญนะชอบตัวเลขบ้านเลขที่1บ้านเลขที่1บ้านเลขที่1ผมก็เลยมองว่าถ้าส่วนผสมเนี่ยมันน่าจะวิน2เด้งมากกว่าถ้าซื้ออยู่ก็เวิร์คแต่ถ้าอยู่แล้วอยากจะย้ายครับมันก็ยังเวิร์คในแง่ของการลงทุนใช่มั้ยผมว่ามองในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ด้วยพี่ถ้าคนที่ชอบอยู่ในเมืองอ่ะแล้วไลฟ์สไตล์เค้าก็อยู่เนี่ยสยามเอมบาซีหรือถ้าทำงานแถวเนี้ยวิทยุสีลมผมว่าเวิร์คก็ใกล้สยามด้วยไปแป๊บเดียวนั่งรถไฟฟ้าถ่ายทีเดียวมันกลายเป็นว่าเราอาจจะอยู่ในระหว่างกลางยุคของคนยุคที่แบบซื้อบ้านแต่ยุคนี้กลายว่าคอนโดกลายเป็นออปชั่นที่น่าสนใจมากโครงการนี้เขาเปิดให้จองและเข้าอยู่ได้เลยฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนเนี่ยมูลค่ากว่า 200,000 บาทแถมตอนนี้นะครับทางโครงการก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับผ่อนล้านละ 1,000 ดอกเบี้ยต่ำนาน1ปีนะครับก็น่าจะถูกใจทั้งคนซื้อเพื่ออยู่อาศัยแล้วก็คนซื้อเพื่อลงทุนนะครับยังไม่พอนะครับยังมีกิจกรรมที่จัดทุกวันหยุดสุดสัปดาห์กับ On Top Gift Voucher Central นะครับหรือ SenPay Card มูลค่าสูงสุด 20,000 บาทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแวะมาเยี่ยมโครงการ Live One Violet คอนโดที่ดีที่น่าลงทุนที่สุดในย่านถนนวิทยุสามารถติดต่อ Bangkok City Smart ได้เลยนะครับแล้วมาเจอกันนะครับกับ Live One Violet โครงการนี้ถ้าไม่ดีจริงเรา2คนคงไม่มานะครับวันนี้ผมเพจมนุษย์เงินพันใหม่และสลาลีอินเวสเตอร์ครับเดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปจองก่อนนะครับสวัสดีครับ